สวัสดีครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2565นะครับท่านใดที่ใช้ Canva for Education อาจจะได้ข่าวดีเหมือนผมนะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกท่านหน้าจอที่ผมแชร์เนี่ยนะครับบอกว่าขอแนะนำ Canva Docs นะครับแล้วก็มันป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อเราล็อกอินเข้าใช้ Canva นะครับซึ่งของผมเป็น Canva for Education นะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถใช้Canva Docs ได้แล้วครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปที่หน้าหลักของ Canva นะครับไอคอนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่เลยกดด้านนี้อย่างนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ Docs แบบมีภาพประกอบนะครับดูได้ทั้งในแท็บเล็ตแล้วก็มีไอคอนมือถือนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกดนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วปุ๊บตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเข้าสู่หน้าจอใหม่ซึ่งน่าตื่นเต้นมากครับนี่คือ Canva Docs Interface นะครับก็จะเห็นได้ว่าข้างบนนี้ครับเนื่องจากผมเซตหน้าจอเป็นภาษาไทยนะครับเขาก็มีภาษาไทยไว้นะครับแล้วก็เอาขวดของทิมคุกของ Apple มานะครับในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่เรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเท่านั้นและเหมือนกับเครื่องมือนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับว่าเราพิมพ์อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมหอช้างศรีปทุมนะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะใช้ได้ง่ายเหมือนกับคันวาทั่วไปนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีจะทำอะไรนะครับได้ปกติเลยนะครับผมสามารถที่จะเซตฟอนต์อะไรได้แต่สิ่งที่ไม่มีตรงนี้นะครับก็คือ text effect นะครับแล้วผมยังสามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกนะครับมีคำว่ามหัศจรรย์นะครับมีดีไซน์ผมสามารถที่จะทำอะไรได้กับดีไซน์ลองดูนะครับตรงนี้น่าสนใจนะนี่คือผมใช้ครั้งแรกเลยนะครับ unboxing เลยนะครับพอมาเป็นดีไซน์มันขึ้น header ขึ้นมานะครับผมลองเอา header new technology นี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่ม save ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับออกมาดึงดูโอ้มันก็มา insert เข้ามาง่ายๆเลยนะครับแบบนี้กดขึ้นไปบวกใหม่นะครับมีหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องนะครับมาดูนะครับข้างบนนี้คือหัวเรื่องอันนี้เป็นหัวเรื่องย่อยเรื่องย่อยไม่ต่างกันนะครับฟอนต์ไซส์ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้ลองให้มันต่างกันสิหัวย่อยต้องเล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้แตกต่างกันโอเคครับบวกไม่เนื้อความเนื้อความฟอนต์จะเล็กนะครับแล้วฟอนต์ก็ไม่เหมือนนะครับต่อไปครับรายการแบบฝัง embedded นั่นเองนะครับก็เอาลิงก์มาวางนะครับตารางอันนี้กดกำหนดโรว์แอนด์คอลัมน์ได้ง่ายเลยนะครับมองสักหน่อยสินะครับประสานเซลล์ได้นะครับลอกได้อนาคตมันจะเหมือน Excel ไหมนะที่สามารถที่จะบวกลบคูณหารได้จากสูตรนะครับไม่แน่ใจเช็คลิสต์ก็จะเป็นติ๊กถูกตรงนี้ยอดเยี่ยมมากเลยเช็คลิสต์รายการ1 2 3โอเคครับต่อไปครับเป็นลำดับเลขอ่ะบุลเลตก่อนบุลเลต A B C นะครับแล้วก็จะเป็นลำดับเลข D EF จะลองอินเดนต์ดูนะครับว่าได้ไหมดึงอินเดนต์ได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ตัวเลขก็จะมีเปลี่ยน formatting ไปนะครับต่อไป emoji ตอนนี้มีความสุขนะครับอันนี้ไปนะครับต่อไปครับถัดจาก emoji จะเป็นโอ้โหมีหลายอย่างจังเลยชาร์ตต่างๆนะครับใครใช้คันวาอยู่แล้วคงจะเข้าใจฟีเจอร์ชาร์ตต่างๆของเขานะครับต่อไปนะครับกราฟตัวจับเวลาข้างล่างนะครับอีก1นาทีได้1นาทีได้ไหมได้โอ้ตรงนี้เยี่ยมมากเลยทำวินาทีได้ไหมเอ่ย30วิ
30วิได้ได้มั้ยเดี๋ยวต้องลองมาเล่นดูนะครับละเอียดเป็นย่อยเนาะครับต่อไปกราฟิกมีกราฟิกน่ารักให้นะครับพิมพ์ได้เดี๋ยวลองพิมพ์ซิช้างมาแล้วครับต่อไปนะครับภาพถ่ายวิดีโอผมว่าเหมือนกันกับฟีเจอร์คันวาในองค์ประกอบนะครับมาจากคันวาไลบรารีแล้วก็น่าจะเป็น Pixabay กับ Pixel ด้วยนะครับวิดีโอน่าจะเหมือนกันครับผมแล้วก็ลงไปที่โลโก้นี่ไฟล์โลโก้ที่ผมอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้นะครับกับโลโก้วิทยาลัยศรีปทุมครับแล้วก็ตรงนี้ผมทำอะไรได้เอ่ยแปลงนะครับโอ้โหมี Dot to Presentation ด้วยนะครับไหนลองเริ่มใช้งานสิแปลง Google Docs เป็น Presentation File นะครับเดี๋ยวเลือก Brand เอาเป็นสีเหลืองเลยนะครับโอ้โหสร้าง Presentation ได้ทันทีอะไรจะง่ายขนาดนี้มีแบรนด์ของผมด้วยนะครับสร้าง Presentation ของฉันนะครับแล้วก็คงจะเห็นได้ว่าบางอย่างเนี่ยคงต้องไป adjust นะครับมันคงเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอะไรอีกนอกจากแปลงแล้วมีแชร์นะครับอันนี้มีปุ่มดาวน์โหลดเหมือนปกตินะครับเป็น PDF ได้นะครับปรับขนาดได้เปลี่ยนเป็นดาวน์โหลดแบบอื่นไม่ได้ผมสามารถที่จะกดเพิ่มเติมมอบหมายงานได้ปกตินะครับส่ง Google Classroom ได้นะครับเชื่อมโยงเข้า LMS ได้นะครับบันทึกลงโฟลเดอร์ได้แต่ Publish เป็นเว็บอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับใส่บนแชร์บนโซเชียลได้ที่ Microsoft Teams โอเคครับนี่ก็คือรีวิวนะครับรีวิว Google Docs ขอโทษครับCanva Docs นะครับไหนผมก็ติดหลายค่ายนะครับทำอะไรได้อีกนะ import file ก็ได้นะครับน่าจะ import word เข้ามาไหมนะครับรูปภาพวิดีโอและไฟล์จริงด้วยครับอันนี้ก็เป็น import ปกตินะครับโอเคและนี่คือรีวิวนะครับแกะกล่องเลยของนี่เลย Canva Docs นะครับของใหม่สำหรับพวกเราชาว Canva for Educationสำหรับวันนี้สวัสดีครับ